สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายโจเซฟบอร์เรลนักการทูตระดับสูงของสหภาพยุโรปออกมาเตือนในที่การประชุมนานาชาติว่าความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครองนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นอาจทำให้เขตเวสต์แบงก์มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นกาซาแห่งใหม่ได้อีกไม่นานนี้แต่หากยังไม่มีการดำเนินการใดๆด้วยนายบอร์เรลกล่าวเสริมว่าเนื่องจากทางการอิสราเอลกำลังเปิดแนวรบใหม่ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั่นก็คือการเปลี่ยนเขตเวสต์แบงก์ให้กลายเป็นกาซาแห่งใหม่โดยการเพิ่มความรุนแรงปลดความชอบธรรมของทางการปาเลสไตน์ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยั่วยุเพื่อตอบโต้อย่างแข็งก้าวอย่างไรก็ตามการโจมตีของผู้ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ได้สร้างสถิติใหม่ในปี2566ตามข้อมูลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนอิสราเอลโดยมีชาวอิสราเอลประมาณ 490,000 คนอาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและมีชาวปาเลสไตน์อยู่ด้วยอีก3ล้านคนและนับตั้งแต่สงครามฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมกองทหารของอิสราเอลได้ลงมือสังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย662คนในเขตเวสต์แบงก์ตามการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์อีกด้วย